สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการ Toyota Cross Speed Racing Car Thailand 2018สนามที่5มาให้ท่านชมถึง2รุ่นครับในรุ่นของ F2 FC F5 และในรุ่นของ C7 ครับใครจะได้เป็นแชมป์ในสนามนี้พักกันสักครู่ครับรายการ World of Speed สนับสนุนโดยบางกอก International Motor Show ครั้งที่40สัมผัสความเร้าใจกับอัจฉริยะยานยนต์วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีอยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งAll new Honda Wave 110i Max ความสุขหมายเลขหนึ่ง PTT Ultra Ford เทคโนโลยีในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมใช้แล้วได้ความแรงได้ถึงเร็วได้ทำงานเร็วได้เงินเร็วได้กลับบ้านเร็วด้วยเทคโนโลยี PTT Ultra Force ที่กระตุ้นน้ำมันด้วยสารพิเศษทำให้เครื่องยนต์สะอาดแรงเต็มกำลังอยากแรงเหมือนเวียต้องลอง PTT Ultra Force ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมที่ PTT Station ทุกสาขาแรงได้ใจคนดีเซลยึดเกาะถนนแม่นยำทุกโค้งผมมั่นใจโชคกับไวเอสเอสออโต้เดเบรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่ต้อนรับเข้าสู่สนามพิระเซอร์กิตพัทยาครับการแข่งขันรายการโตโยต้าคอมบิเนชั่นคาร์ไทยแลนด์ครับรุ่นนี้ครับ F2 F4 F5 โอ้โหรถรุ่นนี้นี่18คันครับวิษณุทองสินเกษมหมายเลข88 71ครับธนบัตรมาสนันวิศอุดมาอีกแล้วครับวิศอุดอยู่นี่ครับรุ่นนี้8รอบสนามหมายเลข88วิษณุทองสินเกษมนี่ F5A สีขาวๆนี่แล้วก็ตามมาด้วยมิสอุดมิสอุดตกไปอยู่อันดับที่3ตอนนี้หมายเลขอีกคันหนึ่งครับโอ้ยหมายเลขอะไรเอ่ยโอ้โหปูนนะครับเขาปูนขาวเขาลอยน้ำมันไหมครับแหมตกใจครับแหมนึกว่ามีควันอะไรก็เต็มสนามวิษณุ88ยังเป็นผู้นำแล้วก็หมายเลข65วชิรเลศโหดมณีครับอยู่อันดับที่2อุดอยู่ที่3รุ่นนี้ขับ4ครับขับ4ขับ4แต่อูดนี่สามารถเอา BM ขับ2ไปสู้กับขับ4ครับBM ก็นี่ก็ขับหลังครับขับหลังขับ4ครับ Evo สู้กันยิบตาเลยทีเดียวครับ3รุ่นรวมกันครับ F2 F4 F5 64เอ้า64เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหายไปโอ้ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยหายไปไหนครับมาเลข64อยู่ที่2อ้าวยังอยู่ยังอยู่นี่1 2 3อุดอยู่ที่3ครับตอนนี้นี่แล้วก็หมายเลข93สุเมธรุ่งรัตนพันธ์ตามมาเป็นอันดับที่4อีกคันหนึ่งครับหมายเลข69มา69นี่ยังอยู่ครับพงพันธ์พงศธรทรัพย์วิไลอยู่ยังอยู่รถมันเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเหมือนอยู่2คันครับดูดีๆครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับอยู่ที่เบอร์เท่านั้นเองที่4มาเลข69แต่อันดับที่1นี่อ้าวนี่อันดับ4 5 6ครับอันดับ4นี่4 5 6 7ครับ4 5 6 7 8 9ครับหน้าจอนี่แต่อันดับ1 2 3นี่ไปไกลแล้วครับ68มาอีก1คันครับธนาคารพาณิชย์สกุลอ้าวหลุดไปแล้ว64ที่2โอ้ยอย่างนี้เพิ่งเสียของเสียของครับอยู่ที่2ครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับรถมีปัญหาโอ้ยต้องออกจากการแข่งขันไปเลยครับสำหรับรถหมายเลข64ครับในรอบที่2นี่เองครับสิทธิโชคขอนยาง93อีกคันหนึ่งครับ93นี่
สุเมธรุ่งรัตนพันธ์ในรุ่น F5B หลายรุ่นครับหลากหลายรุ่น8รอบสนามเหมือนเดิมครับ F2 F4 และ F5 อุดนี่ครับอยู่อันดับที่2อุดขึ้นมาอยู่ที่2แล้วตอนนี้หมายเลข4จับตาดูเลขอีกครับหมายเลขอีกคัน71ธนบัตรมานัสนันนี่มาสนันขออภัยมาสนันมาแรงเหลือเกินครับเวลาดีด้วยครับ1นาที11เลยครับโอ้โหรอบนี้ครับหมายเลข71อยู่ท้ายๆครับสตาร์ทอยู่ท้ายๆอยู่อันดับที่7ครับสตาร์ทอยู่อันดับที่7ตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วสำหรับ71 93ครับ93อยู่อันดับที่3ครับสุเมธพูดนี่คันสีเขียวๆนี่อยู่อันดับที่2 3 4 5 6ครับ68 68อยู่อันดับที่5ธนกิจพาณิชย์สกุลนี่ครับ4ครับ2ครับหน้าครับหลังมีครบครับโอ้โหนี่โอ้นี่อันนี้ขับหลัง BM ก็ได้ก็ขับหลังครับนี่คือผู้นำหมายเลข88วิษณุทองสินเกษม F5A รถที่ใช้รถหมายเลข88ไปแบบสบายสบายไล่คู่แข่งโอ้อู๊ดเหนื่อยเลยอู๊ดเหนื่อยเลยครับอันดับ2และอันดับ3นี่อู๊ดอยู่อันดับที่2ครับในขณะที่ขันสีเหลืองๆนี่อยู่อันดับที่3แดงที่อยู่อันดับที่4นี่ครับ2 3 4ครับอู๊ดจะไหวไหมจะไหวไหมเพราะว่าหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข71ครับหมายเลข58เอ้ย93ครับขออภัยสุเมธสุเมธได้เบียดติดเข้ามาเลยครับแล้วก็มี71แรงขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับสมบัติมาสนันหนึ่งนี่คันสีแดงๆนี่โอ้โหอีโวอีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่มาเต็มๆเหมือนคำเอาโค้งร้อยอ่า93นี่อยู่อันดับที่3นี่อันดับ2อันดับ3อันดับที่4ดูดีๆครับจับตาดูอันดับที่4คันอีโวสีแดงอย่างกับพวกเชือกผูกติดไปเลยครับอูดวันนี้อูดเหนื่อยครับอูดขับหลายรุ่นจริงๆในรายการนี้โดนไหมยังไม่โดนว่าอูดบอกว่าผมยังสู้ยังสู้แผ่วไปหรือเปล่าครับรถหมายเลข4ชายาเขาอูดพัทยานี่ครับ2 3 4 5ครับเลงมาแล้วก็4คันแต่อันดับที่5เนี่ยอยู่อีกไกลเหมือนกันเอาละต้องปิดให้อยู่ครับ2คันโดนเลยครับอย่างนี้โดนไหมโดนไหม93อย่าครับอูดที่แรงกว่าครับ71โอกาสเป็นของ71อย่างนี้ขึ้นมาแล้วบอกแล้วธนบัตรมาสนันนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วเป้าหมายของเขาคืออูดครับหมายเลข4อยู่ข้างหน้านี่เอา100อ่าไหวไหมอูดจะไหวไหมสำหรับธนบัตรนี่เวลาดีครับ1นาที11อูดนาที12เอาอย่างนี้มีลุ้นเวลาต่อรอบนี่1นาที11กับ1นาที12อูดช้าลงไปครับขัน8รอบสนามครับตอนนี้อยู่ในรอบที่4เหลืออีก4รอบได้ครึ่งทางครับตอนนี้นี่โอ้โหสุเมธนี่ตกไปอยู่ที่4เลยครับตอนนี้คันสีเหลืองนี่ในอันดับที่5นี่หมายเลข68ธนกิจพาณิชย์สกุลตกไปอยู่อันดับที่5 2 3 4 5แม่ผู้นำนี่ไปไกลเลยครับ88นี่วิษณุทองสินเกษมโอนไหนเอาขอเช็คบินตรงนี้นะครับธนบัตรบอกว่าขอเช็คบินสุดทางตรงแทงขวาขึ้นมาเรียบร้อยอย่างนี้นี่ภาพตัดมาอยู่นี่ทางตรงน่าจะขึ้นได้ครับขึ้นได้ไหมเมื่อกี้อูดหลังเขานี่กลับมาที่ท้ายครับหมายเลข11นะครับหมายเลข11นี่ก้านาลงมานี่อินอยู่อันดับที่6ครับ F4 นี่คือขับ4ครับนี่อยู่อันดับที่6นะครับโอเวอร์ออนแต่ในรุ่นของเขาอยู่อันดับที่3ยังไม่ขึ้นครับยังอยู่อูดยังอยู่อูดยังอยู่ไม่ง่ายครับที่จะขึ้นอูดได้ในฝีมือลายมือของเขาเนี่ยเป็นนักแข่งที่ลงเยอะรุ่นครับรถที่เขาขับเป็น BM ล้วนๆนะครับลงทุกรุ่นลุ้นเยอะขับเยอะสนามพิรัสกิจพัทยาน่าจะหลับตามองเห็นทุกโค้งเม็ดทรายน่าจะมองเห็นสำหรับอูดนี่การแข่งขันแต่ละอีเวนต์นี่อูดลงอย่างน้อย4รุ่นแล้วไม่ค่อยพลาดแล้วครับอันดับ1 2 3 4อยู่ตรงนี้แหละครับนอกจากรถพังนี่คือผู้นำครับหมายเลข88วิษณุทองสินเกษม
ไขไล่คู่แข่งจริงๆมาแล้วเห็นแวบๆมาแล้วครับอันดับเอาโดนแน่นอนอย่างนี้อุดนี่อุดไม่ยอมเติมเข้าไปเป็นลายของอุดครับโดนอย่างนี้เรียบร้อยครับแหมธนบัตรมาสนันนี่เรียบร้อยครับผู้อยู่อันดับที่2ครับตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้อันดับที่2อุดตกไปอยู่อันดับที่3และเป็นรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายโอ้โหป้องกันอันดับที่2นี่ครับรับธงหมากรุกครับสำหรับวิทนุทองสิงห์เกษมครับอันดับที่1ธนบัตรมาสนันอันดับที่2อุทที่3สุเมธที่4ธนกิจพาณิชกุลอันดับที่5หมายเลข68ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในรุ่นต่อไปรายการโบออสติสนับสนุนโดย PTT Ultra Ford เทคโนโลยีในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมใช้แล้วได้ความแรงได้ถึงเร็วได้ทำงานเร็วได้เงินเร็วได้กลับบ้านเร็วด้วยเทคโนโลยี PTT Ultra Ford ที่กระตุ้นน้ำมันด้วยสารพิเศษทำให้เครื่องยนต์สะอาดแรงเต็มกำลังอยากแรงเหมือนเวียต้องลอง PTT Ultra Ford ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมที่ PTT Station ทุกสาขาแรงได้ใจคนดีเซลอยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งAll New Honda Wave 110 iMac ความสุขหมายเลขหนึ่งบางกอก International Motor Show ครั้งที่40สัมผัสความเร้าใจกับอัจฉริยะยานยนต์วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานียึดเกาะถนนแม่นยำทุกโค้งผมมั่นใจโชคับ YMS Auto เด็ดเบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลาสต็อปรายการโบออสคิวนำเสนอโดยคิงเซนราออกความหอมถนอมบรรยากาศในรุ่นต่อไปครับท่านผู้ชมก็มาชมกันต่อครับในรุ่น C7 ครับรุ่นนี้มีรถทั้ง22คันครับรุ่นกับปอกับเอาไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับธงเหลืองขึ้นอย่างนี้นี่ยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยครับโอ้โหเนื่องจากรถกิจที่3ครับกิจที่3หมายเลข270ครับชิงครับชิงโอช็อตหน้ายังไม่พอมาแถวยังไม่เลียงนะครับยังไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าการแข่งขันแบบโรลลิ่งสตาร์ทนี่ธงแดงยังไม่ดับเอ้ยไม่ใช่ธงแดงนี่ไฟแดงยังไม่ดับนี่ยังไม่สามารถที่จะแซงกันได้แต่แถวที่3ครับรถหมายเลข270นั่นแน่มีแหลมมีแหลมชิงไฟเค้าเรียกชิงไฟเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวดูครับจัดแถวใหม่ครับอย่างนี้จัดแถวใหม่นี่จัดแถวใหม่จัดแถวเดี๋ยวเดือดจับตาดูครับถ้า270นี่แท็กที่3นี่แตกแถวอีกโดนปรับแน่นอนเอาใหม่เอาใหม่นะครับขอเป็นครั้งที่2ครับเป็นครั้งที่2แหมรถมีล่าครับเป็นรถพันทีซี3สูบนะครับมีทั้งเทอร์โบและไม่มีเทอร์โบดูง่ายครับนี่กลุ่มนี้ไม่มีเทอร์โบครับรถสภาพเดิมๆอย่างนี้แน่แต่คันที่2นี่คันที่2ที่มีหางข้างหลังนี่ๆๆๆเทอร์โบเทอร์โบนี่4คันนี่ขับแถวหน้าเทอร์โบทั้งหมดเลยครับนี่อย่าเนี่ยอย่าไปประฝีมือกันแล้วคุณนี่3สูบพันธุ์ดีซีนะรถอย่างเราๆอย่างนี้เนี่ยไปเจอเข้าโดนสวนน่าจะบอกให้จัดแถวใหม่ครับปล่อยเป็นครั้งที่2ต้องมาปล่อยเป็นครั้งที่2จัดแถวคัดคนคุมหัวขบวนให้ดีครับหมายเลข386339เนี่ยต้องคุมไว้คุมหัวไว้ให้ดีครับอย่าให้พี่270นี่270ก็คือวชระประณิตนะครับวัชระปณิธเมื่อกี้แหมชิงครับชิงนี่2คูณ2มีป้าย2คูณ2จัดแถว2แถวครับเรียงตามลำดับมาเลยครับรุ่นนี้ต้องขย่ากันหน่อยครับรุ่นมีล่านี่แหมหลากหลายครับเขาไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพครับนี่คือคลับครับคลับของมีล่าทั้งหมดครับเขาก็มาขับสนุก
แต่วันนี้ปิดไปนวมกันหน่อยมีถ้วยรางวัลให้มีถ้วยรางวัลให้รุ่นนี้ขำๆครับแต่ขำแบบดุๆนะครับรถพันซีซีเดี๋ยวดูลีลาการขับเอาเบาหน่อยจัดแถวครับหมายเลข386นะครับ386ต้องจัดแถวหัวแถวนี่อยู่หัวแถวกิตติพมนาสุนทรกุลครับสวยครับสวยแล้วอย่างนี้สวยแล้วสวยอย่างนี้สวยแม่ขอปรบมือให้เดี๋ยวดูสัญญาณไฟดับนี่ถึงจะวงแตกครับกิตติ3270รู้แล้วครับรู้แล้วเมื่อกี้ผมพลาดไปขอทายขอแดงดับแล้วเอาตอนนี้วงแตกได้เลยครับโอ้โหเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยแทงขวาขึ้นมาอีกคันหนึ่งขายคันสีส้มๆนี่หมายเลข116666หรือเปล่าเปิดเกมขึ้นสวยนี่270มาแล้วเมื่อกี้ชิงไฟครับวันนี้บอกผมชิงใครเพราะชนะ338อีกคันหนึ่งครับปิยวัฒน์ธนิตโชคนันทศิริครับแล้วก็มิสไมเคิลมิสเตอร์สปีกแมนขอไอสปีกแมนอีกคันหนึ่งครับมาเลข166มีนักแข่งต่างชาติอีกคัน166เป็นนักแข่งต่างชาติดูความเร็วครับนี่1 2 3เอาเทอร์โบลวงมาอยู่ข้างหลังเลยครับตอนนี้มี NA ขึ้นมา1อีกคันครับอยู่อันดับที่2อันดับที่2หมายเลข25จับตาดูดีๆครับรุ่นนี้พันซีซีดูความเร็วครับเวลาต่อรอบของเขา1นาที20นะครับแต่รุ่นใหญ่นี่1นาที10นี่1นาที20นี่คือผู้นำหมายเลข270ครับ270ขึ้นเป็นจานะเพื่อจะฟูงนะตอนนี้ตามมาด้วยรถหมายเลข339 339นี่เป็นของใครครับสำหรับอามรินทร์ศรีรัตนอัมภัยครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ตำแหน่งเริ่มเปลี่ยนเลยครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไม่เลี้ยงเลยครับนี่เลสซิ่งไลน์นี่สเปะสปะเลยครับกลุ่มหลังนี่อันดับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 7 0 2 3 9 2 3 8 2 5 1 6 นักแข่งต่างชาติครับ1 6 6 1 6 6นักแข่งต่างชาติคือสปิชแมนมิสเตอร์ซิกแมนอันดับที่2อันดับที่2 339นี่1 2 3 4 5เอาแล้วดูคันสีขาวแต่งสวยครับโอ้โหโหที่ผ่านมาเต็มที่ครับนี่เธอเบอร์คู่หรือเปล่าแม่ผู้นำนี่ปากสบายสบายนี่270นี่คือผู้นำถึง 1,000cc นะครับแรงนะครับมีความเร็วนี่100กว่าครับ200ทำไปเล่นไปนะ150 160นะครับความเร็วนี่นำโดมาเลยครับแล้วก็อันดับที่2นี่2 3 4 5มาแล้วมาแล้ว2 3 9 2 3 8 2 5แล้วก็3 4 3 3 4 3นี่บางลังครับบางลังบางลังอยู่อันดับที่6ครับรถกลุ่มนี้จะมาแถวมินบุรีเยอะครับส่วนมากจะใช้แถวมินบุรีหนองจอกครับทีมของเขานี่นี่อันดับ2 3 4แต่ผู้นำนี่270ไปไกลครับนี่3 3 8 3 3 8ปิยวัฒน์ปิยวัฒน์อยู่อันดับที่2เอาๆตกเลยครับโดนครับโดนครับ38ตกเลยครับตอนนี้25ขึ้นมา239 235กับ29ขึ้นมาโอ้ยตำแหน่งนี้ไม่คงที่ครับเริ่มเปลี่ยนครับต้องดูดีๆรุ่นนี้6รอบสนามเอาเปลี่ยนขึ้นมาแล้วตอนนี้25 25ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วหมายเลข25นี่มาโนดมานพเอี่ยมพงษ์ขึ้นมาอยู่อันดับที่อ้าวปีนเคิร์ฟครับ338 338ปิยวัฒน์ครับหลุดครับหลุดๆๆๆโอ้พระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยช่วยหนูด้วยช่วยดูด้วยหมายเลข25อุ้ยขึ้นมาอยู่ที่2ได้ทีเดียวลงเลยครับตกเลยครับ25 3หลับมาโนดโอ้โหหมุนเมื่อกี้ตกไปอยู่ที่4เลยครับนี่เมื่อกี้ขึ้นมาอยู่ที่2ตอนนี้ล่วงมาอยู่อันดับที่4 โอ้ยสนุกสนานครับ6รอบสนามครับท่านผู้ชมในรุ่นของ47รุ่นนี้นี่อันดับที่2ครับอันดับที่2 338อยู่อันดับที่2 33เป็นที่ปิยวัฒน์ตอนนี้โดยมี343ตามมาเป็นอันดับที่3อมรินทร์จับตาดูชาวต่างชาติอีกครั้ง16ก็รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายตอนนี้สปิทแมนขึ้นมาอยู่อันดับที่3แล้วครับรอบสุดท้าย25มาโนตกไปอยู่อันดับที่4เลยครับตอนนี้นี่แล้วทงมักลุกครับเรียบร้อยครับโอ้270ครับวัชระประณิตครับ
อันดับที่1ที่อันดับที่2เป็นปิยวัฒน์อันดับที่3เป็นสปิกแมนอันดับที่4เป็นมาโนดเอี่ยมพงอันดับที่5เป็นอมรินทร์ศรีรัตน์อัมไพครับนี่คือโอเวอร์ออลครับในรุ่นของ C7 ครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยยึดเกาะถนนแม่นยำทุกโค้งผมมั่นใจโชคับไวเอ็มเอสออโต้เดอะเบสบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40สัมผัสความเร้าใจกับอัจฉริยะยานยนต์วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีอยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งAll New Honda Wave 110 iMac ความสุขหมายเลข1รายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่ AP Honda ผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยเปิดขายรถสปอร์ตนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกระหึ่มงานมอเตอร์โชว์2019ตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟนพันธุ์แท้รถสปอร์ตกับ New Honda GBR 250RR สายตรงความแรงรหัส RR Racing Replicaภายใต้คอนเซ็ปต์ Beating Master Spot พันแข่งแรงระดับ Master ถ่ายทอดทุกอนู DNA เทคโนโลยีรถแข่งแชมป์โลก MotoGP เทียบชั้น Racing Machine ตัวเต็มจากสนามแข่งในคลาส 250cc โดดเด่นทั้งเครื่องยนต์ขนาด 250cc DOSC 4 Valve 2 สูบเรียงพร้อมโหมดการขับขี่ที่คุณเลือกได้อีก3โหมดเริ่มจาก ComfortSpot และ Spot Plus ที่หลายคนรอคอยพร้อมอุปกรณ์ติดรถสไตล์รถแข่งพันแท้อาทิไฟหน้าคู่ LED 2ชั้น Double Layer เอกลักษณ์เฉพาะ CBR 250RR มิเตอร์เรือนใหม่แบบดิจิตอลพร้อม Shift Lighter ถอดแบบสไตล์รถแข่งโชคหน้าหัวกลับโชคหลัง Pro Link ปรับได้5ระดับระบบคันเร่งไฟฟ้า Throttle by Wireสวิงอาร์มอลูมิเนียมปลายท่อไอเสียแบบคู่ระบายไอเสียได้ดีรีบพลังเสียงได้หนักแน่นเร้าใจระบบเบรก ABS 2 Channel ทำงานแยกหน้าหลัง New CBR 250RR นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันมีให้เลือก2สีคือสีแดงและสีดำวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปและเปิดจองในงานมอเตอร์โชว์ช่วง27มีนาคมถึง7เมษายนนี้ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดจัดบูธภายใต้แนวคิดยามาฮ่าบียอนด์ดิอินฟินิตี้อาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ยนต์กรรมแห่งโลกอนาคตเพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่างไม่สิ้นสุดโดยแบ่งเป็น5โซนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นยามาฮ่าพร้อมนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายามาฮ่า TYE รถไฟฟ้าแห่งโลกอนาคตและเทคโนโลยีบลูคอร์ที่คงความแรงจัดประหยัดน้ำมันและรักโลกพร้อมด้วยโมเดลอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยามาฮ่ายังได้ยกทัพรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆพร้อมโปรโมชั่นสุดว้าวมาโชว์หลากหลายรุ่นและยังนำเคมีพันชั้นนำจากยามาลูกอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องแต่งกายยามาฮ่ามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วยบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัด
ขนกองทัพรถจักรยานยนต์คาวาซากิรุ่นใหม่มาเปิดตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ไม่ว่าจะเป็นบรอซิส 1000 SE รถจักรยานยนต์ที่มาพร้อมความสะดวกสบายและอเนกประสงค์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมนินจา ZX 10 RSE รถสปอร์ตแทร็กโฟกัสศักยภาพสูงรถสปอร์ตเต็มขั้นซึ่งมาพร้อมระบบการสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ก้าวหน้าและล้ำสมัยที่สุดจากคาวาซากิและ W 800 Street and W 800 Cafe ใหม่วิวัฒนาการล่าสุดของรถในตระกูลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง50ปีนอกจากนี้ภายในงานยังจะได้พบกับรถจักรยานยนต์แห่งความเป็นที่สุดของคาวาซากิหลากหลายสายพันธุ์อาทินินจา ZW และ Adventure Touring ซึ่งทั้งหมดนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอาทิฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีทะเบียนฟรีพรบ.รวมไปถึงบัตรกำนันมูลค่าสูงถึง 180,000 บาทที่ยกมาเอาใจลูกค้ากันภายในงานอีกด้วยบริษัท GP มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายใต้แบรนด์ GPX เปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาทำตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สาวก GPX ได้มีทางเลือกในการขับขี่ที่มีสไตล์เท่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ท็อป3มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่3เข้าสู่ปีที่4ปรับโฉมมอเตอร์ไซค์2รุ่นทำตลาดปีกุลเพื่อความพร้อมและเหมาะกับการใช้งานในงานมอเตอร์โชว์2019ได้แก่ Legion 150S New 2019และ Demon 150GR Special ทั้งนี้ภายในงานมอเตอร์โชว์2019ได้มีการจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ภายใต้แบรนด์ GPX ทุกรุ่นที่กำลังทำตลาดอยู่ในขณะนี้ทั้ง Style Sport และ Classicรวมทั้งสิ้นภายในบูธ9รุ่นด้วยกันได้แก่ Demon 150GR Special และ Legion 150S ที่เปิดตัวในงานและ Demon 150GR ปี2018 Demon 150GN Mad 300 Laser 220 Gentleman 200 Gentleman Laser 200 Legion 200พร้อมขนโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้เหล่าสาวก GPX อีกมากมายฝากข่าวกันนะครับ Bangkok International มากอกมอเตอร์โชว์ยังเหลืออีก1วันพรุ่งนี้ครับ7เมษายนที่เมืองทองธานีเขาก็การแข่งขันรถจักรยานยนต์ครับ Yamaha Championship สนามที่1ครับ30-31มีนาคมที่ธนาคารเศรษฐกิจจังหวัดนครปฐมนะครับคาวาซากิรถซิ่งแชมเปี้ยนชิพครับสนามที่1 20-21 เมษายนที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์ครับNASCAR Mid Party Race ครับสนามที่2 27-28 เมษายนครับที่สนามพิลาสกิจพัทยา Thailand Super Series ครับเปิดฤดูกาล 19-21 เมษายนที่สนามเซปังมาเลเซีย Off-Road Hockey เปิดฤดูกาลที่เทศบาลเมืองคอ 12 พฤษภาคมอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับรายการโบออสเวกของเราจะนำภาพมาอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาเราหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ